มาเข้ามาสิคะอพาร์ตเมนต์ผู้สูงอายุของเราการเดินทางสะดวกที่สุดค่ะอีกอย่างในวงแหวนที่สองก็ทำเลดีมากโรงพยาบาลมิตรภาพก็อยู่ข้างหน้านี้เองมีห้องฟิตเนสห้องสันทนาการแพ็กเกจอพาร์ตเมนต์แบบโรงแรมเลยล่ะค่ะโอ้โทรศัพท์จากบอสขอโทษด้วยนะคะคุณไปทำธุระเถอะค่ะเดี๋ยวฉันเดินดูเองได้ค่ะอพาร์ตเมนต์นี้เป็นไงบ้างก็ดีนะครับเช้าวันนี้ดูมา5ที่แล้วเธอคอมเมนต์หน่อยสิให้ผมคอมเมนต์เหรอดูมุมมองของเด็กอย่างพวกเธอหน่อยก็ดีนะครับหมดแล้วเหรอขาดทักษะทางภาษานะกลับไปจะติววิชาวรรณกรรมให้นาต้นโรครับทำไมพวกเราถึงดูอพาร์ตเมนต์ผู้สูงอายุตลอดเลยล่ะเรื่องมันยาวนะพาเธอไปกินของอร่อยดีกว่าไปฉันมาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกับเธอเลยช่วงนี้แม่สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ฉันก็มักจะไปทำงานต่างเมืองไม่มีเวลาดูแลเขาก็เลยอยากจะหาอพาร์ตเมนต์ผู้สูงอายุดีๆให้แบบที่มีหอมีผู้ดูแลแล้วก็มีเพื่อนใหม่ให้แม่ด้วยหามาหลายที่จู่ๆก็สนใจอุตสาหกรรมนี้ก็เลยเริ่มลงทุนเอ๊ะพ่อเธอไม่มาหาเธอเหรออ๋อเขายุ่งนะครับหลังจากอาลูไปเขาก็เป็นผู้กองของหน่วยสวาทฮะอร่อยไหมอร่อยครับเอาอีกอันไหมเอาอีกอันครับมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากินเถอะไม่ต้องเกรงใจนะกินนานสิขอบคุณค่ะคนที่นี่อบอุ่นเป็นมิตรจริงๆครั้งที่แล้วมากับชัยยายาระหว่างทางได้เจอกับครอบครัวที่ไม่ได้รู้จักกันเลยพวกเราแค่อยากถามทางเขาก็ยัดชานมให้ชามนึงแถมด้วยเนื้อวัวแห้งอีกเพียบทำเอาเราสองคนงงไปเลยล่ะเปลี่ยนช่องดูข่าวเถอะรับโทรศัพท์หน่อยนะครับฉันไปรับโทรศัพท์นะนี่พี่สะพ้ายพี่กับพี่เฉินรู้จักกันยังไงเหรอเพื่อนร่วมชั้นน่ะเขาเรียนซ้ำชั้น1ปีก็เลยเจอกับพวกเราพอดีอ๋อพี่ก็เล่าเรื่องตอนที่พี่เฉินเรียนหน่อยสิครับเขาเป็นนักกีฬาผลการเรียนก็ดีมากดีมากแต่ทำไมซ้ำชั้นล่ะเหตุผลทางบ้านนะเฮ้ยผมก็ว่าแล้วพอพี่บอกว่าพี่เฉินซ้ำชั้นผมตกใจหมดตอนมาที่กองบังคับการตำรวจคะแนนดีที่สุดเลยนะครับสวัสดีครับใครครับฉันกุยหยวนซานนะพ่อของกุยเสี่ยวเธอคงจะยังจำได้สินะจำได้ครับคุณมีธุระอะไรกับผมช่วงนี้ฉันรู้มาว่าเธอกับเสี่ยวเสี่ยวกำลังคบกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพิ่งเริ่มได้ไม่นานพวกเธอไม่เหมาะสมกันหรอกฉันไม่มีความเห็นอะไรต่ออาชีพของเธอแต่สถานการณ์ทางบ้านเธอพ่อของเธอครอบครัวแบบนี้ไม่คู่ควรกับเสี่ยวเสี่ยวทำไมถึงไม่พูดล่ะหรือว่าที่ฉันพูดไม่ใช่ความจริงใช่ครับผมยอมรับว่านี่คือเรื่องจริงแต่เขาคือเขาผมก็คือผมถ้าพวกเธอคบกันเสียวๆก็ต้องเจอเขาอยู่ดีสภาพครอบครัวแบบนั้นของเธอจะใช้ชีวิตดีๆได้ยังไงจำได้ว่าปีนั้นตอนที่ฉันเจอเธอที่ฉีหนิงฉันเคยบอกกับเธอตอนนั้นเธอยังหนุ่มแน่นไฟแรงฉันบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้เธอมีอาชีพของตัวเอง
ช้ชีวิตในสังคมเคยทุ่มสุดตัวมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ชายคนหนึ่งไม่ควรนำความลำบากและปัญหาจากครอบครัวมาให้กับผู้หญิงนี่เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบถ้าเธอชอบเสียวๆก็ควรหวังให้เธอมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่อย่างสบายพวกเธอไม่ใช่วัยรุ่นแล้วไม่ใช่อายุที่แค่จะคบกันแล้ววัยที่พวกเธอกำลังคบกันตอนนี้เป็นวัยสร้างครอบครัวการกระทบกระทั่งของครอบครัวเรื่องดีเรื่องร้ายความขัดแย้งของค่านิยมเธอเคยคิดถึงมันบ้างไหม